สวัสดีครับสินสมุทรสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นสินสมุทรช่วยเล่าถึงการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในไฟนี้ให้พวกเราฟังหน่อยครับก็เตรียมตัวมานานมากคิดว่าจะได้ต่อยตั้งแต่ 2-3 เดือนที่แล้วก็เตรียมตัวมาตลอดก็ซ้อมมาตลอดครับก็มีโค้ชวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยดูแลร่างกายผมด้วยก็ตอนนี้ก็ฟิตมากครับโค้ชที่มาดูแลเรื่องร่างกายเรานี่มันทำให้เราแตกต่างจากไฟที่แล้วหรือเปล่าครับก็แตกต่างมากครับเขาดูแลเรื่องกล้ามเนื้อเราดูแลเรื่องการกินก็ต้องดีกว่าเดิมเห็นผลไหมครับก็เห็นผลครับเดี๋ยวต้องรอดูกล้ามมันเห็นผลแต่ตอนต่อยเราก็ต้องดูอีกทีแต่ตอนซ้อมเป็นไงครับตอนซ้อมตอนซ้อมก็รู้สึกว่าเร็วขึ้นออกมาได้เร็วขึ้นคล่องขึ้นอะไรแบบนี้รู้สึกว่าทางตัวคู่ต่อสู้ของเราฮะเหมือนจะให้สัมภาษณ์กับทางวันแชมเปี้ยนชิพว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาเข้าถึงตัวเราเขาบอกว่าเกมมันจะจบอันที่จริงผมเห็นผมแล้วก็ผมเห็นนี่เห็นแล้วผมก็ยิ้มนะผมก็โอ้ยรู้สึกว่ามันเข้าแผนเราแต่ต้องรอดูนะผมก็ไม่ประมาทไม่บอกสักหน่อยครับคุณเตรียมอะไรไปผมบอกแผนไม่ได้ก็ให้ผมต้องประสบความสำเร็จแผนผมมันต้องประสบความสำเร็จก่อนผมถึงจะบอกโอเคให้ภาพบนเวทีเป็นตัวบอกใช่ครับผมคราวนี้ถ้าเราจะถามว่าถามถึงความมั่นใจของเราเนี่ยเรามีความมั่นใจในไฟนี้ประมาณเท่าไหร่ครับก็ผมมั่นใจเต็มร้อยนะก็มั่นใจตลอดทุกไฟก็ต้องมั่นใจในตัวเองก็มั่นใจแต่ก็ไม่ประมาทถ้าจะให้ทำนายผลการชกผมคิดว่าผมต้องเป็นคนชนะนะก็ต้องมั่นใจนะถ้าอย่างนั้นเราจะได้เห็นโบนัสไหมผมไม่รู้นะผมก็โฟกัสไปที่ชัยชนะก่อนเดี๋ยวโบนัสถ้ามันเกมมันออกมาดีเดี๋ยวก็ได้เองถ้าพูดถึงนี่หลังจากเสร็จไฟนี้เราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยมีดีเพียงพอที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกได้ยังผมก็พยายามตลอดที่จะไปชิงแชมป์โลกผมพยายามตลอดผมก็ต้องแล้วแต่โปรโมเตอร์ด้วยว่าให้ผมชิงหรือเปล่าฟอร์มดีหรือเปล่าผมตัวผมเองผมอยากชิงอยู่แล้วนักมวยทุกคนก็อยากชิงอยู่แล้วคราวนี้ผมถามย้อนกลับไปถามสินสมุทรในฐานะคนดูถึงไฟที่ทางลีเกียนแพ้คะแนนทางด้านของอเล็กซิสในฐานะคนดูช่วยบอกเราหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงก็คู่ชกลีเกียนก็เขาก็มาดีนะคนนั้นก็เขาก็สู้ดีอึดแล้วก็ได้นับแล้วก็ลีเกียนก็สู้ได้ดีแต่แค่พลาดไปโดนนับก่อนก็ต้องมันก็เป็นแบบนี้มวยมันก็บางวันมันก็ดีบางวันก็ไม่ดีมันเป็นแบบนี้แล้วถ้าถามถึงตัวลีเกียนเองในตอนที่เขาต่อยกับคุณกับลีเกียนในการในไฟล่าสุดเนี่ยที่ต่อยกับอเล็กซิสเนี่ยคุณคิดว่าลีเกียนดรอปลงกว่าเดิมเยอะไหมผมคิดว่าไม่ได้ดรอปอะไรเลยนะถ้าใครได้ดูมันเป็นจังหวะที่เขาพลาดเฉยๆที่โดนนับเขาก็ยังเดินออกอาวุธเหมือนเดิมแต่คู่ชกต้องบอกว่าอีกคนนึงเขาก็อึดแล้วก็ทนอาวุธของลีเกียนได้ต้องนับถือแชมป์คนใหม่ปะผมคิดว่าชื่ออะไรผมไม่รู้เหมือนกันอเล็กซิสนิโคลัสโอเคอเล็กซิสนี่คุณพูดถึงอเล็กซิสนิโคลัสนี่มีความเป็นไปได้ไหมว่าตัวเราเองอ่ะอาจจะข้ามสายไปต่อยในแบบคิกบ็อกซิ่งก็ผมก็ต่อยได้นะผมไม่ใช่เป็นมวยที่สไตล์แบบว่าปั้มจับคอตีเข่าอะไรแบบนั้นผมไม่ใช่เป็นสไตล์แบบนั้นเลยผมสามารถต่อยคิกบ็อกซิ่งได้โดยตรงคือต่อยคิกบ็อกซิ่งได้อยู่แล้วใช่ครับผมกับคู่ต่อสู้ของเราย้อนกลับมาถามนะครับคู่ต่อสู้ที่เราจะเจอกันในวันเสาร์นี้แล้วกังวลใจอะไรปะก็ไม่ได้กังวลใจอะไรแต่ผมต้องไม่ประมาทเขาเพราะเขาก็เป็นนักมวยที่อันตรายจริงๆเขาอันตรายผมก็อันตรายเหมือนกันก็ต่างคนก็ต่างเหมือนมีอาวุธสงครามเหมือนกันนะก็มันก็อันตรายทั้งคู่มันก็หนักด้วยกันทั้งคู่แหละรุ่นนี้สุดท้ายนี้แล้วครับเราก็ได้ข้อมูลไปพอสมควรแล้วมีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนๆมวยที่รอเชียร์สินสมุทรในคืนไม่ใช่ในคืนสิในเช้าวันเสาร์นี้ก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับพี่กวนขอเวลาสักครู่นะฮะได้ครับ